ายความเคารพผมชูกันคุณองศานครพนมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีปัญหาที่จะนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเสนอท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านหนองยอบ้านโพนแพงบ้านดงอีนำบ้านสองคอนไม่มีน้ำในการทำการเกษตรปลูกพืชในฤดูแล้งและเลี้ยงสัตว์เพราะนั้นใน 3-4 หมู่บ้านนี้มีสถานีสูบน้ำที่ทำการไม่ได้มาหลายสิบปีเพราะนั้นก็ฝากท่านประธานนั้นยังไปหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หางบประมาณมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าของบ้านสองคอนให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนเพราะหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านหลักในการปลูกพืชทางการเกษตรอันนั้นก็ขอนำเรียนท่านประธานได้เพื่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภาพที่เห็นก็คือสถานีสูบน้ำที่ทับตำรวจชุดทองไปมากไม่รับการดูแลอันนั้นขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้าดูแลและปรับปรุงแก้ไขให้สถานีสูบน้ำแห่งนี้เป็นสถานีที่สูบน้ำไปให้ประชาชนนั้นได้ทำการเกษตรและเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องขององค์การเรื่องของทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกนั้นถือว่าเป็นทหารที่ดูแลประเทศฉะนั้นเมื่อเขาปลดเกษียณแล้วเขาได้รับบัตรผ่านศึกในการที่จะไปรบก็ดีไปทำสงครามก็ดีไม่มีใครเหลียวแลเขาฉะนั้นทหารผ่านศึกถึงขอเงินประดุงเกียรติจากรัฐบาลโดยผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าได้จัดงบประมาณให้กับหน่วยงานทหารผ่านศึกซึ่งทหารผ่านศึกเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากไปรบเขาก็ไม่ได้อยากไปสงครามแต่ผู้ข้ามบัญชาก็ให้เขาไปทำสงครามไปรบยกตัวอย่างไปเวียดนามก็ดีไปเกาหลีก็ดีหรือว่าสมรภูมิในประเทศไทยร่มเกล้าก็ดีช่องบกก็ดีเขาคอก็ดีสมรภูมิโพพานก็ดีเขาเหล่านี้หลังจากที่เขาเกษียณอายุราชการแล้วบางคนตอนที่ยังไม่ได้เสียอายุราชการก็เสียแข้งเสียขาหรือว่าพิการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อันนั้นครอบครัวทหารผ่านศึกก็ลำบากอันนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังรัฐมนตรีกลาโหมได้ช่วยดูแลงบพดุงของทหารผ่านศึกที่เขารอคอยงบพดุงเกียรติที่เขาจะได้เพราะสมควรที่ให้เขาจะได้เพราะเขาปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเขาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเหล่านั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานได้ช่วยดูแลทหารผ่านศึกไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศไม่ว่าหน่วยตำรวจที่ไปได้บัตรทหารผ่านศึกมาก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับที่ได้กรุณาครับสวัสดีครับ